สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้รายการอาสานอกสภากับสมัยเจริญช่างกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งนึงครับรายการนี้มีเสนอเป็นประจำทุกวันศุกร์ครับเวลาประมาณ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรายการของเราก็ได้หารือกันนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดทัศนะเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งในมาเลเซียกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับปัญหาชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งในขณะนี้การเลือกตั้งที่ประเทศมาเลเซียได้ผ่านพ้นไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคมที่ผ่านพ้นมาตามที่ท่านผู้ชมก็ได้ทราบผลการเลือกตั้งไปแล้วว่าพรรคอัมโนหรือว่าพรรครัฐบาลเดิมก็ยังครองที่นั่งเสียงข้างมากสามารถที่จะตั้งรัฐบาลบริหารประเทศชาติได้อีกครั้งหนึ่งวันนี้รายการของเราก็จะได้มาสนทนากันเกี่ยวกับเรื่องของถอดบทเรียนการเลือกตั้งในมาเลเซียซึ่งวันนี้มีท่านวิทยากรที่มีประสบการณ์และมีข้อมูลในแนวลึกนะครับผมได้เรียนเชิญมาร่วมรายการ2ท่านด้วยกันท่านแรกก็เป็นกูรูทางด้านต่างประเทศครับท่านกสิทธิ์พิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศวันนี้ในฐานะที่เป็นส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์นะครับอีกท่านหนึ่งเป็นนักวิชาการจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับมีพื้นเพภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่นั่นก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อาแวมะแสปัจจุบันนี้เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอกสาขาการบริหารการพัฒนาสังคมในคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิดาขอต้อนรับท่านวิทยากรทั้งสองท่านครับสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับก็คงขออนุญาตท่านกสิทธิ์นะครับว่าผลพวงจากการได้ร่วมกันเสวนาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับศุกร์ที่ผ่านพ้นมาโดยมีท่านกับอาจารย์ดร.ประกรณ์ปรียากรเกี่ยวกับเรื่องของเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าว่าผลการเลือกตั้งมาเลเซียเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อการเจรจาเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราซึ่งวันก่อนเราก็ได้พูดคุยกันไปในรายละเอียดพอสมควรตอนนี้มาถึงวันนี้ผลการเลือกตั้งของมาเลเซียนะครับได้ผ่านพ้นมาแล้วและปรากฏว่าพรรคอัมโนหรือว่าพรรคกลุ่มสหพรรคในซีของรัฐบาลที่ครองอำนาจมายาวนาน56ปีก็ยังได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวมาเลเซียถือว่าได้รับเสียงสนับสนุนถึงแม้ว่าจะมากจะลดน้อยกว่าเดิมแต่ก็ยังเป็นเสียงข้างมากอยู่ท่านมองว่าบทเรียนจากการเลือกตั้งของมาเลเซียครั้งนี้เนี่ยท่านคิดว่าอะไรเป็นปัจจัยหลักซึ่งตอนแรกเราคิดว่าพรรคฝ่ายค้านอาจจะสูสีคู่ขี้แต่ปรากฏว่าผลการเลือกตั้งออกมาเนี่ยค่อนข้างจะทิ้งกันห่างอะไรเป็นตัวเหตุที่ทำให้การเลือกตั้งออกมาลักษณะอย่างนี้ครับคือถ้าไปมองแต่แค่จำนวนที่นั่งในสภานะฮะครับฝ่ายพรรคร่วมรัฐบาลมัน132เสียงฝ่ายค้าน3พรรคได้89ตัวเลขในสภาอาจจะห่างกันประมาณ40ที่นั่งแต่ถ้าเผื่อนับหัวของประชากรที่มาลงคะแนนเลือกตั้งประมาณ11ล้านคนนะครับหรือว่า 80% ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็10ประมาณ14-15ล้านคนเนี่ยฝ่ายค้านนับตามหัวประชากรได้มากกว่านะฮะประมาณ5ล้านประมาณเกือบ5ล้าน5 4แสนกว่าๆเกือบ5แสนส่วนฝ่ายรัฐบาลได้5ล้าน2แสนกว่าๆเพราะฉะนั้นถ้าเปิดนับกันที่เขาเรียกว่า popular vote เอาจำนวนประชากรเนี่ยฝ่ายค้านชนะนะฮะแต่พอทอนออกมาเป็นที่นั่งในสภาฝ่ายค้านแพ้อยู่40ที่นั่ง132ต่อ89เพราะฉะนั้นมันต้องมอง2ประเด็นด้วยกันมันมีความหมายอะไรนะฮะถ้าเผื่อมองไอ้ที่ฝ่ายค้านได้เสียง5ล้าน4แสนโดยประมาณฝ่ายรัฐบาลได้ประมาณ5ล้าน2แสนก็หมายความว่าสังคมมาเลเซียแบ่งครึ่งเป็นสองฝักสองฝ่ายนะฮะแบ่งครึ่งเรื่องอะไรก็ต้องย้อนกลับไปที่ประวัติศาสตร์การพัฒนาประเทศของมาเลเซียซึ่งพัฒนาขึ้นมาได้ใช้หลักภูมิบุตรคือให้ความช่วยเหลือต่อพลเมืองมาเลเซียเชื้อสายมาเลแล้วก็นับถือศาสนาอิสลามซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประชากรมาเลเซียซึ่งมีประมาณเข้าใจว่า26 27ล้านคนนะเขาได้แต้มต่ออย่างไรก็สิทธิพิเศษในการที่จะได้รับความช่วยเหลือนะในเรื่องการศึกษาการที่จะเริ่มต้นในการดำรงชีวิตโอกาสที่จะทำงานในภาครัฐบาลแล้วก็โดยทั่วๆไปจะเป็นคนจีนก็ดีเชื้อสายจีน
หรือคนเชื้อสายที่มาจากชมพูทวีปก็ดีจะไม่ได้รับสิทธิอันเท่าเทียมทั้งที่นะฮะผู้ที่เป็นจักรกลเศรษฐกิจอันสำคัญของมาเลเซียคือคนเชื้อสายจีนคือเสียภาษีมากแต่ว่าสิทธิทางด้านการเมืองน้อยผลของการเลือกตั้งครั้งนี้นะฮะเป็นการบ่งบอกว่านโยบายภูมิบุตรไม่เป็นที่ยอมรับของชาวมาเลเซียอีกแล้วนะฮะหรือว่าจะบอกว่าคนส่วนใหญ่เริ่มเห็นว่าการมีนโยบายเลือกที่รักมักที่ชังที่อยู่บนพื้นฐานของเชื้อชาติของศาสนานั้นในยุคโลกาภิวัตน์หรือว่าอันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์อาหรับสปริงที่ตะวันออกกลางนั้นไม่สามารถจะดำรงได้มาเลเซียจะต้องทำตนเป็นสังคมแห่งความหลากหลายหรือที่เรียกว่าพหุสังคมหรือจะต้องมีอุดมการณ์ในการพัฒนาประเทศที่เรียกว่าอะไรฮะพหุนิยมนะฮะ pluralism อาจจะขอใช้ภาษาอังกฤษแบบนี้ครับท่านกสิทธิ์มองว่าประเด็นที่จำนวนโหวต popular vote เนี่ยณขณะนี้เนี่ยของอัมโนเนี่ยถ้าคิดกันตามสัดส่วนแล้วที่ออกมาเนี่ยอัมโนแพ้ครับนะครับเพราะว่าฝ่ายค้านได้5ล้าน4แสนอัมโนเนี่ยได้5ล้าน2แสนครับแต่ว่าถ้าคิดเป็นจำนวนเก้าอี้ในรัฐสภาเนี่ยอัมโนก็ยังชนะอยู่ครับแต่นั่นเป็นลางบอกเหตุให้เห็นว่ามันผลพวงมาจากผลสะท้อนจากนโยบายที่อัมโนได้ใช้ในเรื่องของภูมิบุตราหรือว่าลูกของแผ่นดินครับนะครับอาจารย์อแวร์ครับอาจารย์มองว่าในประเด็นที่ผลการเลือกตั้งออกมาอย่างนี้เนี่ยอาจารย์มองเหมือนท่านรัฐมนตรีหรือว่ามองต่างมีส่วนที่ต่างกันบ้างเล็กน้อยนะจริงๆนโยบายภูมิปุตราเนี่ยหรือภูมิบุตรเนี่ยนะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ได้เฉพาะแค่คนที่นับถือศาสนาอิสลามจะรวมครอบคลุมถึงชนพื้นเมืองที่กำเนิดคือเป็นคนดั้งเดิมอ่ะท่านพูดยังไงที่ไม่ได้มาจากผู้อพยพไม่ใช่เป็นลูกหลานของผู้อพยพซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีหลักๆ ก็จะอยู่ที่บอร์เนียวทั้งสองรัฐนะฮะนอกนั้นก็จะมีบ้างเล็กน้อยในแผ่นดินใหญ่ที่ซาบ้าสารวักถ้ามาเลเซียตะวันออกที่คนที่นั่นเนี่ยเขาก็จะรู้จักทาซาบ้าเนี่ยเขาก็จะเรียกพวกกันดาซานแล้วก็ที่สารวัตรในถ้าเรียกรวมๆก็เป็นพวกดายักแต่จริงๆก็จะมีเผ่าย่อยๆอยู่นะฮะและในขณะเดียวกันนี่ก็อาจจะมีอีกเล็กๆน้อยๆในเมนแลนด์มาเลเซียนี่ก็คือรวมทั้งคนไทยอรังเซียมที่เขาเรียกอรังเซียมคนสยามคนสยามซึ่งแต่ว่ากลุ่มนี้จะไม่เยอะกลุ่มอรังเซียมเนี่ยจะไม่เยอะนะฮะก็เป็นไปได้ว่านโยบายนี้ก็อาจจะเริ่มเสื่อมความนิยมในความรู้สึกของคนและในขณะเดียวกันเนี่ยคนมุสลิมเองเนี่ยก็เริ่มมีความเห็นต่างมากขึ้นภาพของรัฐบาลอัมโนในแง่ของศาสนาอิสลามเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะมีเอกภาพนักในการสนับสนุนมาเลเซียในระยะหลังเนี่ยอย่าลืมว่าศาสนาอิสลามเองเนี่ยก็มีพัฒนาการมีไดนามิกนะฮะ แบ่งเป็นจะเรียกว่าแบ่งก็ไม่เชิงก็คือมีลักษณะของความนิยมจากพัฒนาการนี้แตกต่างกันบ้าง และอันวาอิบราฮิมเนี่ยจริงๆแล้วเติบโตมาจากกลุ่มเยาวชนมุสลิมก็คือกลุ่มอับบิมนะฮะอังกัตตันเบลียอิสลามมาเลเซียเนี่ยย่อมาจากนะเรื่องมุสลิมยูธเนี่ยนะฮะผมจำชื่อเต็มภาษาอังกฤษไม่ได้เนี่ยนะฮะซึ่งถือเป็นคนรุ่นใหม่ของมุสลิมและกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะได้รับความนิยมมากขึ้นจากมุสลิมที่คิดแบบใหม่ไม่ใช่คิดแบบเก่าถ้าคอนเซอร์เวทีฟมุสลิมเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยก็จะยังอยู่กับอัมโนอยู่แต่โปรเกรสซีฟมุสลิมเนี่ย คิดว่าน่าจะมาอยู่กับอันวามากขึ้นรวมทั้งคอนเซอร์เวทีฟอีกแบบหนึ่งอย่างเช่นพาสแต่ไม่ใช่คอนเซอร์เวทีฟแบบทรดิชันนอลมาเลย์มุสลิมนะฮะค่อนข้างจะออกมาทางกลุ่มที่นิยมศาสนาที่ต้องการความบริสุทธิ์มากขึ้นนะฮะ
แล้วก็อันวานี่ก็อาจจะมีส่วนในการที่จะชนะใจจากการที่คดีที่โดนฟ้องแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็หลุดคดีนี้ขึ้นมาซึ่งในมุมมองของคนมุสลิมเนี่ยจะมองว่าขนาดอันวาไม่ได้มีอำนาจขนาดนั้นเนี่ยแล้วหลุดขึ้นมาเนี่ยอาจจะสะท้อนให้เห็นว่าอันวานี่บริสุทธิ์และบริสุทธิ์นี่ก็จะเรียกความบริสุทธิ์ตรงนี้เนี่ยอาจจะเรียกความสนใจเรียกคะแนนบางส่วนจากกลุ่มมุสลิมที่หวังความสะอาดเนี่ยมาสนับสนุนอันวาด้วยและตรงนี้นี่ก็น่าจะเป็นคะแนนที่สวิงมาทางอันวาอยู่ไม่น้อยนะฮะในขณะเดียวกันก็มีความเห็นสอดคล้องกันก็คือคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยที่อาจจะมีความรู้สึกว่านโยบายของรัฐบาลอัมโนที่ให้สิทธิ์แก่บูมิพุตราหรือภูมิบุตรมากเกินไปเนี่ยเขาไม่ค่อยเห็นด้วยคนกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่มุสลิมแล้วก็มาสนับสนุนฮานวาส่วนแต่อัมโนเองก็พยายามที่จะดึงคนกลุ่มนี้อยู่นะอย่างพรรคของกลุ่มคนจีนเนี่ยเขาก็พยายามดึงไปเป็นแนวร่วมอยู่ก็กลายเป็นว่ามาเลยนะวันนี้เนี่ยมันเริ่มที่จะไม่เหมือนแต่ก่อนละทุกกลุ่มนี่ก็ถูกดึงเข้าไปอยู่ตามอุดมการณ์ที่ตัวเองเข้าใจนะฮะตรงนี้ก็คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าติดตามครับผมว่าทั้งสองท่านมองถึงแม้ว่าในรายละเอียดเนี่ยอาจจะคนละมุมแต่ว่าเป้าหมายก็พอมองเห็นชัดเจนว่าณวันนี้เนี่ยมาเลเซียเองเนี่ยทางการเมืองเขาก็พยายามที่จะคำนึงถึงในเรื่องของสังคมพหุวัฒนธรรมแล้วสิ่งที่ทั้งสองท่านพูดเนี่ยผมเห็นเป็นรูปธรรมเมื่อต้นเดือนเมษายนวันที่เขาประกาศยุบสภาบังเอิญผมอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์เพราะว่าไปร่วมงานมิฮาสงานมหากรรม อาหารฮาลาลที่มาเลเซียเขาจัดขึ้นที่กัวลาลัมเปอร์แล้วก็ในช่วงที่พวกเราอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์เนี่ยนายกรัฐมนตรีนายทิพย์ก็ประกาศยุบสภาปรากฏว่าคำขวัญที่เขาชูในครั้งนี้ก็คือศัตรูมาเลเซียนะทุกคนป้ายที่อยู่ตามถนนหนทางเนี่ยจะมีเลข1นะติดอยู่ที่เสื้อที่เสื้อนอกนะเป็นรูปธงชาติมาเลเซียแต่ว่าเป็นเลข1เพื่อจะรณรงค์สะท้อนให้เห็นว่าวันนี้ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันคนมาเลเซียต้องเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ว่าจะเป็นมาลายูไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นเชื้อสายชมพูทวีปต้องเป็นหนึ่งเดียวกันแสดงว่าเขาคงจะมีการทำวิจัยหรือว่ามีการเซอร์เวย์กันมาล่วงหน้าแล้ววิธีการที่จะให้น้ำหนักกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันไม่เป็นที่ประสงค์ต้องการของคนมาเลเซียในปัจจุบันซึ่งผมคิดว่าถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยเราถอดบทเรียนของมาเลเซียเนี่ยหันกลับมามองประเทศไทยเราท่านเกษตรครับวันนี้บ้านเมืองไทยเราเนี่ยถ้าหากว่าเราคิดแบบมาเลเซียเนี่ยมันจะหาโซลูชันจะหาทางลงได้ไหมกับกรณีของปัญหาการเมืองที่เกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยคงมีคงมองสองประเด็นมันซ้อนกันอยู่ครับผมครับประเด็นที่หนึ่งในแง่ของการเมืองแท้ๆของเมืองไทยครับนะฮะที่มีการเคลื่อนไหวของกระบวนการเสื้อแดงครับนะฮะที่นำไปสู่การจัดพื้นที่แดงในประเทศไทยนะครับไออันนี้เป็นการสร้างความแตกต่างและก็แตกแยกในสังคมไทยถือว่าอันนี้เป็นอุดมการณ์ทางการเมืองของกระบวนการเสื้อแดงซึ่งโยงอย่างแน่นอนกับพรรคเพื่อไทยนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งคือสร้างความแตกแยกผมอยากจะขอใช้ภาษาอังกฤษคำว่า divisiveness นะฮะอันนั้นตั้งไว้ตรงนี้ซะก่อนครับ ส่วนอันที่สองก็คือประเด็นปัญหาเกี่ยวกับพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่ภาคใต้ครับนะครับไม่ได้เป็นเรื่องของอุดมการทางการเมืองคือไม่ใช่ที่เขาเรียกว่า political Islam ว่าต้องเอาศาสนามาเป็นตัวตั้งแต่มันเป็นเรื่องของความทับซ้อนอะไรฮะสะสมประเด็นปัญหาของการในล้มเหลวของการบริหารปกครองบ้านเมืองในสังคมไทยที่เกิดความอยุติธรรม เกิดความย่ำยีนะฮะอัตลักษณ์อะไรต่างๆเหล่านี้มันก็มีเป็นเชื้อในการที่จะบอกว่างั้นฉันอยากจะมีความเป็นตัวของตัวเองนะฮะถึงขั้นที่อยากจะให้มีการแบ่งแยกดินแดนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ได้เกิดขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้มาแล้วแต่ว่า
มันไม่เหมือนกับไอ้อันแรกของเสื้อแดงอันนั้นตั้งใจครับอันนั้นมันจะกลับไปที่ประวัติศาสตร์อะไรต่างๆเหล่านี้นะผมขอทิ้งคำตอบไว้แค่นี้ก่อนว่ามันสองเรื่องด้วยกันครับครับผมตอนนี้ถอดบทเรียนจากมาเลเซียเนี่ยท่านเกษตรมองในแง่อย่างที่ท่านเรียนไปเมื่อสักครู่อาจารย์อแวร์ครับวันนี้เนี่ยของมาเลเซียเมื่อสักครู่อาจารย์แวร์บอกว่าโวเตอร์นะป๊อปปูลาร์โหวตที่ลงคะแนนให้อันวาอิบรอฮิมเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือมองว่าถูกกันแกล้งนะครับจากกระบวนการของคนที่มีอำนาจรัฐและในที่สุดแล้วเนี่ยศาลก็พิพากษาว่าเป็นผู้บริสุทธิ์และอันวาเองตอนนี้ก็มาตั้งพรรคการเมืองที่ชื่ออาดิลันอาดิลันก็หมายถึงว่าความยุติธรรมนะบอกพรรคการเมืองเขาเนี่ยจะยืนหยัดอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมกระแสนี้เนี่ยอาดิลันของมาเลเซียเนี่ยมันจะเป็นกระแสที่เข้ามาถึงภาคใต้บ้านเราได้ไหมในฐานะที่อาจารย์เป็นคนจากภูมิภาคนั้นนะครับบ้านเดิมอาจารย์อยู่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีว่าเพราะว่าผมกลัวว่าวันนี้ถ้าป๊อปปูล่าโหวตเนี่ยอันวาชนะอัมโนนะ 200,000 คะแนนมันจะเป็นกระแสผันผวนมาถึงชายแดนไทยไหมในการที่ขึ้นป้ายว่าต่อไปนี้เราก็ต้องการอดีลัตต้องการความยุติธรรมเหมือนกันผมคิดว่ามีส่วนนะมีส่วนเพราะว่ารากของปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากความไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมและความยุติธรรมนี่เป็นคำที่เป็นกลางครับนะฮะเป็นคำที่เป็นกลางแล้วก็จากจุดนี้เนี่ยอาจจะจุดประกายให้ประเด็นของความยุติธรรมเนี่ยจะเป็นประเด็นที่จะใช้ในการเคลื่อนไหวซึ่งผมคิดว่านักการเมืองที่จะทำงานในตอนนี้เนี่ยถ้าดูจากบทเรียนที่ได้ในมาเลเซียเนี่ยถ้าเราเอาประเด็นของความยุติธรรมมาเป็นประเด็นที่ชูในการที่จะทำงานการเมืองเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากคนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรืออาจจะเป็นที่อื่นที่ปัญหาความไม่เป็นธรรมเป็นปัญหาที่เขาประสบนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยผมว่าสิ่งที่จะต้องมองอันนี้เป็นปรากฏการณ์ทั่วโลกก็คือที่ท่านอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยนะฮะได้กล่าวถึงเรื่องพหุลักษณ์หรือพหุวัฒนธรรมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องให้ความสนใจเพราะโดยส่วนตัวที่ผมติดตามเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าประเด็นพหุวัฒนธรรมนี่เป็นประเด็นที่จะเป็นประเด็นที่จะไปต่ออีกนานพอสมควรแต่สังคมเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีความเป็นพหุวัฒนธรรมมากขึ้นความเป็นเมืองที่ขยายมากขึ้นเนี่ยมันหลีกเลี่ยงพหุวัฒนธรรมไม่ได้เพราะเมืองเนี่ยเป็นที่ดึงของคนหลายกลุ่มหลายเชื้อชาติไปอยู่ตรงนั้นทีนี้การที่จะอยู่ร่วมกันได้เนี่ยจะต้องหาทางให้คนที่มีพื้นฐานจากเชื้อชาติต่างกันเชื้อชาติน่าจะเรียกว่าชาติพันธุ์จะได้ชัดกว่าเนี่ยชาติพันธุ์ต่างกันเนี่ยส่วนที่ไปพันอยู่กับชาติพันธุ์ก็คือวัฒนธรรมนะฮะทีนี้ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายนักการเมืองที่จะเอาประเด็นนี้มาเป็นประเด็นที่สำคัญในการทำงานการเมืองนะผมก็คิดว่าเป็นคำที่อธิบายเป็นประเด็นที่อธิบายค่อนข้างจะง่ายในการที่จะอยู่ร่วมกันเพราะผมคิดว่าไม่มีสังคมไหนในโลกที่สามารถที่จะเอาวัฒนธรรมเดียวมาเป็นวัฒนธรรมชูในอนาคตนะที่เราจะชูในการที่จะนำในอนาคตครับผมมาถึงตรงนี้ผมมองพอจะเห็นเข้าหลังว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็พยายามที่จะจับมือกับอํานงครับนะฮะแต่ในขณะเดียวกันกระแสของอันวาอิบรอฮิมเรื่องอาดิลันเรื่องความยุติธรรมเนี่ยอาจารย์อาแวบอกว่ามันอาจจะไหลซึมเข้ามาถึงพี่น้องประชาชนในภาคประชาสังคมของภาคใต้เรามาถึงตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเราพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อถึงเรื่องอนาคตภาคใต้กับการถอดบทเรียนการเลือกตั้งของมาเลเซียครับ